ประเด็นวิพาทะเดือดเมื่อวานนี้กลางสภาน,นะคะระหว่างคุณรังสิมันโรมแล้วก็คุณชาดาไทยเศรษฐี่โอ้โหหลายคนบอกว่ามัน คือมันทําให้เกิดแรงกระเพื่อมไม่ใช่เฉพาะในสภาเมื่อวานนี้ที่บรรดาสสก็ไปยืนเป็นวอลเปเปอร์นะคะให้กําลังใจคุณชาดาเท่านั้นแต่ว่าแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นจากการวิวาทะเมื่อวานนี้ที่สภาเนี่ยมันทําให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคมไปด้วยแล้วก็หลายคนจับตามองนะคะวันนี้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์ก็เลยออกมาท้าคุณชาดาบอกว่าให้เปิดหลักฐานเลยนะคะบอกว่าอยากจะเห็นเหมือนกันนะคะโดยใครใครกันแน่นะคะที่มีบัญชีชื่อของการหนุนม็อบเยาวชนบ้าง ขณะที่ทางก้าวไกลเองก็หาหรือวิฝ่ายค้านบอกว่าจะลงพื้นที่พบประชาชนก่อนที่จะมีการปิดสมัยประชุมค่ะนายชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลนะคะในายฐานะผู้นำฝ่ายค้านพูดถึงกรณีที่นายชาดาไทยเศรษฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการเปิดสมุดกลางสภานะคะพร้อมระบุบอกว่ามีผู้ช่วยสสของพักก้าวไกลเนี่ยอยู่เบื้องหลังแล้วก็สนับสนุนการเคลื่อนไหวของเยาวชนด้วย นายชัชวัตรบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะก็ขอให้เปิดเผยได้เลยเพราะต้องยอมรับว่ามันมีความพยายามคือเฉียวไปเฉียวมาหลายครั้งแล้วนะที่พูดกันแบบนี้ที่กล่าวหากันแบบนี้บอกว่ามีพักการเมืองแล้วก็นักการเมืองอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของเยาวชนเหล่านี้ ขอให้เปิดได้เลยและเอาข้อเท็จจริงเนี่ยมาพูดกันนะว่ามีพักการเมืองไหนที่เคยสนับสนุนงบประมาณให้กับการเคลื่อนไหวของเยาวชนที่ผ่านมาหรือไม่ซึ่งผมเนี่ยก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะว่ามันมีกลุ่มก้อนการเมืองไหนบ้างที่หวังจะใช้กระแสความนิยมจากการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวเพื่อสร้างความนิยมให้กับตัวเองโดยการสนับสนุนงบประมาณผมก็อยากจะเห็นเช่นกันและยืนยันว่าไม่ได้กังวล ขอให้เปิดได้เลยอาจจะเป็นพักอื่นก็ได้นะฮะนายชัยวัน์เนี่ยยังพูดถึงการประชุมนะคะคณะกรรมการประสานงานฝ่ายคา้านหรือว่าวิปฝ่ายคา้านซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ด้วยนะคะบอกว่าก็จะมีการพูดคุยกันว่าจะมีการจัดเวทีกิจกรรมเป็นเวทีฝ่ายค้านพบประชาชนเมื่อไหร่แล้วก็จะมีประเด็นอะไรบ้างที่จะมีการพูดคุยกับประชาชนโดยที่ไม่ต้องรอให้มีการ ปิดสมัยการประชุมสภา,าเพราะว่าหลายประเด็นเนี่ยมันมีความสําคัญเหลือเกินนะคะและไม่สามารถที่จะรอได้ซึ่งพรรเก้าวไกลเองก็มีข้อเสนอบอกว่าในต้นเดือนหน้านะคะมีนาคมเนี่ยแหละจะสนับสนุนนะ,ะให้มีการจัดเวที เรื่องของปัญหาฝุ่น PM 2.5เพราะว่าสถานการณ์ในกรุงเทพตอนนี้หนักวันนี้หนักเลยนะคะแล้วภาคเหนือเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาแล้วก็จะไปจัดเวทีในเดือนพฤษภาคมคงไม่ได้เพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีฝนมันเป็นหน้าฝนน,นะคะโดยจะเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันของฝ่ายค้านซึ่งก็เคยมีการทําการเป็นปกติอยู่แล้ว ในทุกยุคทุกสมัยส่วนกรณีที่จะมีการยกเลิกนะคะการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันพรุ่งนี้16กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะคุณชัยธวัฒน์บอกว่า เรื่องนี้นะผมก็ทราบข่าวมาเหมือนกันเนื่องจากว่าทางพรรคเพื่อไทยมีการถอนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองออกไปดังนั้นพรรคเก้าไกลที่เสนอร่างนี้ประกบก็ต้องถอนไปด้วยค่ะ